สี่ข้างถลอกสี่ข้างถลอกอันนี้เกิดมาเกือบเดือนแล้วนะฮะไปแข่งจักรยานมาที่พังงานะครับเขาหลักแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นทางที่ขึ้นเขาขึ้นสุดละมันกำลังจะลงแล้วมันเป็นทางหักศอกลงแล้วประจวบเหมาะกับว่าตรงนั้นเนี่ยพังงานเนี่ยเขาหลักเนี่ยเขามีการซอกล่องถนนเหมือนกำลังจะทำถนนใหม่เพราะว่าเหมือนกับจะให้ชะลอรถด้วยแล้วก็เป็นทางซอกแล้วก็มีกรวดด้วยแล้วพอเราหักลงมาเนี่ยเราลงมาด้วยความค่อนข้างที่จะเร็วเราคิดว่ามันเป็นพื้นเรียบธรรมดาปกติอะไรเงี้ยปรากฏมีคนข้างหน้าเขาชะลอค่อยๆลงอยู่อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราเบรกปุ๊บเบรกพอนี้ล้อหลังก็แพดปัดใช่ตอนนี้เราหักเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะเราก็เลยแห่ออกไปทางขวาก็เลยล้มที่กอผู้ไม้ไปใช่ใจแวบเลยไหมคะตอนแรกแวบมากเพราะว่าตั้งแต่ปั่นจักรยานมาปั่นมาหลายปีแต่ไม่เคยล้มจักรยานเลยแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ล้มแล้วแบบเราเคยเห็นคนที่เขาไปแข่งแล้วล้มแล้วแบบไหปลาร้าหักหรือแบบบางทีหลับคาแบบสติหมดสติไปเลยอะไรเงี้ยตอนที่ลงไปกองแล้วคิดว่าตรงไหนมันจะพังที่สุดตอนแรกห่วงอย่างแรกเลยนะห่วงจักรยานที่สุดเพราะรักจักรยานมากอะไรเงี้ยดูจักรยานก่อนไปเลยเออจักรยานไม่เป็นไรแล้วคราวนี้เราก็ยกจักรยานมาแล้วอุ้ยฟอยเลือดเต็มแขนเลยคือตรงเนี้ยมันจะมีตรงแขนตรงนี้หนึ่งนะฮะแล้วก็มีตรงข้างนี้แล้วก็ตรงนี้มันมีโทษนะฮะตรงนี้แต่นี้ดีขึ้นละตรงนี้ดีขึ้นแล้วหนึ่งแล้วก็มีตรงเอวตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเป็นแผลปิดนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงตรงไม่ต้องถอยตรงนี้มีตรงหน้าแข้งด้วยเย็บหนึ่งเข็มครับเย็บหนึ่งเข็มเพราะว่าแผลมันคือเหมือนกับว่าเลือดมันไม่หยุดอะครับหมอเขาก็เลยขอเย็บละกันหนึ่งเข็มอะไรเงี้ยเพื่อห้ามเลือดหัวเราไม่ได้เป็นที่เราไม่ได้ลงใช่คือผมโชคดีมากที่เราแบบเซฟตัวเองเป็นอะเพราะเราหมวกเราไม่เป็นอะไรแว่นไม่แตกไม่อะไรเพียงแต่ว่าเสื้อผ้าขาดอยู่แล้วนะเพราะเสื้อผ้าจักรยานมันบางอยู่แล้วแล้วก็มีแผลหมูแดงนิดหน่อยครับคือโชคดีที่หัวไม่ลงอะครับมีเซฟตี้เลยนะคะใส่ข้อศอกใส่อะไรเงี้ยใส่สนับคือจริงๆแล้วคือถ้าเกิดแข่งแบบปั่นจักรยานระยะไกลคือเขาก็ไม่ใส่นะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบของมืออาชีพมันไม่สะดวกมันไม่คล่องตัวอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าถามว่าเออถ้าปั่นแบบคนแบบระดับแบบสมัครเล่นอะไรเงี้ยก็ควรจะใส่แต่ว่าจริงเขาไม่ใส่กันเท่าไหร่ครับแต่ก็จริงๆแล้วเป็นความประมาทของเราด้วยแหละเราแบบลงไปเร็วเกินอะไรเงี้ยคิดว่ามั่นใจมีเอ็กซเรย์ดูแบบข้างในไหมว่าเออไม่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็จะให้ทำอะไรนะที่มันเป็นเหมือนสแกนแบบซีนสแกนอะไรเงี้ยดูว่ามันกระทบกระเทือนไหมข้างในมันช้ำไหมหรือว่าสมองอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็แบบเช็คเบื้องต้นยกแขนได้ไหมอ้าแขนได้ไหมเดินตรงได้ไหมนับแบบพูดชื่ออะไรเงี้ยคือเราก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไปโรงพยาบาลเขามีรถพยาบาลเบื้องต้นรอตรงมุมนั้นเลยเพราะตรงมุมนั้นคนล้มเยอะมากมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราไม่เจ็บที่สุดแต่ว่าเราแบบเหมือนฟีลแบบว่าพี่คนจะเบิร์กกว่านี้เหรอคือมันมีคนไหปลาแบบหักตรงนั้นใช่แบบแตกอะไรเงี้ยก็แบบยกแขนไม่ได้ต้องแบบนอนหลังแข็งแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองพังงาอะไรเงี้ยครับเราเจ็บกี่วันนะครับคือมันไม่ได้เจ็บนะพี่มันเป็นเหมือนกับแบบเหมือนเราปั่นจักรยานล้มอะแล้วแผลแบบแผลหมูแดงอะไรเงี้ยเราแค่ตึงๆแผลมากกว่าตึงๆแบบอาบน้ำไม่ได้อยู่ประมาณสัก 3-4 วันคือห้ามโดนฝั่งนี้ทั้งแถบเลยฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วพอดีมีเพื่อนที่เป็นนักปั่นจักรยานด้วยเขาให้ยาดีมามันเป็นครีมที่ทาแผลสดครับมันแห้งภายใน5วันเลยเจ๋งมากเลยตัวบอกแม่หรือผู้จัดละครก่อนตอนแรกยังไม่กล้าบอกใครเลยเพราะแบบเอาละกูสวยแล้วพาตัวเองมาสวยแท้ๆเพราะว่ามันเป็นระยะไกลมันปั่น170โลพี่แล้วเราไปล้มโลที่70อะไรเงี้ยโอ้ยพอถ้าเกิดว่าเราจะแบบเราจะฝืนอีก100โลไม่ได้เพราะตอนแรกเราจะฝืนปั่นให้จบเพราะเราตั้งใจมาปั่นให้จบ170โลแล้วอ่ะเขาบอกว่ายาเลยครับปั่นไปเดี๋ยวแผลมันระบมแผลมันอักเสบคราวนี้ติดเชื้อขึ้นมาจะลามไปใหญ่อันนี้สิน่ากลัวกว่าแล้วก็เลยแบบเออตัดใจถือว่าไปเที่ยวแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยข้างหน้ามันต้องระวังกลัวไหมหรือว่าต้องระวังหรือว่าไม่มีแล้วมันก็จะมีความแบบแยงนิดนึงนะเวลาลงเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาลงเขาทุกคนที่ปั่นจักรยานเขารู้แล้วว่ามันก็ต้องแบบอันตรายอ่ะเวลาโค้งเวลาอะไรบางทีกวดเล็กๆน้อยๆหรือว่าฝาพวกฝาจีบฝาอะไรอย่างเงี้ยมันนิดเดียววันล้อจักรยานมันปัดเลยแต่ถึงขั้นเข็ดแบบจะไม่ปั่นแล้วยังปั่นอยู่ครับผมรักจักรยานมากผมจะปั่นจักรยานไปเรื่อยแพงไหมคะจักรยานไม่เป็นไรครับโชคดีก็มีถลอกนิดหน่อยแต่ว่าถลอกแบบไม่ได้ส่วนของเฟรมถลอกในส่วนของพวกแบบพวกแฮนด์พวกอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่ได้ครับถลอกเพราะนิดนึงไหมคะผมเป็นอย่างนี้ทุกปีนะช่วงพฤศจิกายนเนี่ยผมจะต้องมีอะไรที่แบบว่าเจ็บตัวอย่างปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าสวัสดิ์ฟาดเคราะห์แล้วกันราศีพิจิกราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเดือนพฤศจิกายนนะต้องโดนอะไรสักอย่างนะถือว่าเลือดตกยางออกนะปีที่แล้วก็โดนนะแต่นี้ดีกว่าไหมอันนี้ดีกว่าเอาที่แล้วเสียหายมากนะครับครับผมใช่เดี๋ยวฟาดเคราะห์ครับขอบคุณนะครับราศีพิจิกครับแล้วยืนแถวเนี้ยผมไปที่มา12ราศีมาราศีพิจิกเดือนพิจิกานี่จะแบบมันไปเป็นราศีที่ชะตาเราต้องเข้าใจ